สวัสดีครับคุณผู้ชมทางแมสโซโลคาร์นะครับและผมตระกูลเลธมิตรวันนี้ฮะ Pick Up Truck Series EP ที่6แล้วฮะกับ Ford Ranger FX4 Max และ Ranger Raptor นะครับ Raptor เนี่ยเราเห็นกันมาแล้วนะครับแต่สำหรับ FX4 Max ที่มาใหม่เนี่ยเทียบกันแล้วมีความน่าสนใจอย่างไรอะไรที่แตกต่างกันนะครับโดยเราจะแบ่งนะครับเป็นคลิป2คลิปด้วยกันเป็น EP ที่6แล้วก็ EP ที่7ที่เราจะพูดถึง2รุ่นนี้นะครับโดย EP ที่6เนี่ยเราจะมาพูดถึงความแตกต่างแล้วก็ดีไซน์ของตัวรถกันก่อนครับว่าสิ่งที่ให้มานั้นในราคา 1,189,000 บาทต่ำกว่า Raptor หลายแสนเนี่ยโอเคไหมถ้าคุณจะจ่ายเงินเพื่อซื้อ FX4 Max นะครับและ EP ต่อเนื่องกับ EP ที่7ของ Pickup Truck Series นะครับกับสมรรถนะของตัวรถในการขับขี่และการใช้งานโดยเฉพาะในเส้นทางที่เป็นออฟโรดนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่า Ranger Raptor กับFX4 Max นั้นเป็นออฟโรดเหมือนกันนะครับแต่จริงๆแล้วผมมองว่ากลุ่มลูกค้าก็อาจจะชัดเจนมากขึ้นกว่าเดิมก็ได้นะครับคือแน่นอนฮะสำหรับคนที่แบบสายหรูสายสมรรถนะซื้อรถด้วยความมีภาพลักษณ์ Ranger Raptor เนี่ยคือจบวันนี้ก็ยังบอกว่าเออยังไงมันก็ขับแล้วก็ดูแพงอ่ะดูหล่ออยู่ดีนะครับระดับราคาของที่ให้มาต่างๆนะครับมันก็นะครับ 1,699,000 บาทนะครับก็แพงกว่า FX4 Maxอยู่ 500,000 ครับ FX4 Max 1,189,000 บาททาง Ford เนี่ยย้ำเหลือเกินว่าเอาเบสจากพื้นฐานออปชั่นของตัว XLT 2.2 ลิตรเกียร์6สปีดมาทำซึ่งเจ้าตัวนั้นมีราคาค่าตัวถ้าใครได้ดู EP ที่5ไปเนี่ยนะครับก็คือ899,000 บาทเท่ากับว่า FX4 Max แพงขึ้นมา 290,000 บาทพอจะเห็นช่องว่างของราคาละนะครับแต่พอมาแตะออปชั่นกันจริงๆแล้วอะคือจะบอกว่าพื้นฐานจาก XLT ซะทีเดียวผมก็ไม่คิดว่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับคือนอกเหนือจากเครื่องยนต์ที่ไปเอาของ Wildtrak by Turbo แล้วก็เครื่องยนต์ของ Ranger Raptor เกียร์10สปีดมันไม่ใช่แค่นี้สิเพราะว่าเขายังอัพออปชั่นนะครับจากตัว XLT ขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นไฟหน้าที่มาพร้อมกับ Daytime Running Light ไม่ว่าจะเป็นระบบปรับอากาศข้างในที่เป็น Air AutoXLT เนี่ยมันไม่ออโต้นะแล้วก็ยังแยกฝั่งซ้ายขวาให้อีกด้วยนะครับนี่คือจุดหลักๆนะฮะเพราะฉะนั้นถาม Ford กลับไปอีกครั้งนึงกล้องถอยหลังเนี่ยทำไมไม่ให้ ผมว่านะบางที Air Auto เนี่ยตัดออกก็ได้แล้วคุณใส่กล้องมองหลังมาหรือกล้องรอบคันมาผมว่าว้าวกว่าเรามาไล่กันเลยแล้วกันนะครับสำหรับจุดแตกต่างเผื่อบางคนบอกว่าเอาอยากดูการเปรียบเทียบระหว่าง2รุ่นนี้แม้ว่าคนที่เป็นแฟนฟอร์ดนะครับหรือแฟนกระบะชาวไทยจะทราบกันดีแล้วว่าเฮ้ยอันเนี้ยเน้นแบบคอสคันทรีนะวิ่งความเร็วสูงได้นะในเส้นทางที่เป็นถนนปิดออฟโรดนะครับเจ้าคันนี้อาจจะเน้นในเรื่องของการปีนป่ายเดี๋ยวผมจะพูดด้วยว่าทำไมถึงบอกแบบนี้นะครับแล้วพื้นฐานวิศวกรรมที่มีความแตกต่างกันมันส่งผลเรื่องนี้อย่างไรนะครับกระจังหน้าที่หลายคนบอกว่าเฮ้ย FX4 Max ก็ FORD เหมือนกันใช่ครับแต่มันจะมีความมินิมอลกว่าเจ้าแรปเตอร์เห็นไหมคือขนาดกระจังหน้าเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยดูเหมือนเจ้านี่มันใหญ่กว่านะใช่ไหมฮะแล้วเส้นสายการออกแบบนี่ฮะเราเริ่มตั้งแต่สีเลยเฉดสีที่ใช้เนี่ยนะฮะอันนี้ก็จะเป็นเทาดำที่ดูแบบด้านๆหน่อยแต่เจ้าคันนี้จะมีความเป็นเมทัลลิกมีความเงามีเกล็ดนะครับอันนี้ผมเข้าใจว่าเฉดสีที่เอามาใช้เนี่ยจะเป็นเฉดสีเดียวกับกระจังหน้าของ Wildtrak นะครับแล้วก็งานเฉดสีแบบนี้เนี่ยมันจะล้อไปกับงานตกแต่งนี่แถบกันชนเห็นไหมฮะก็จะเป็นสีแบบเทาเงาๆรวมไปถึงกระจกมองข้างที่เป็นสีเทาเงาๆในขณะที่เจ้าแรปเปอร์เนี่ยเขาจะเป็นแบบด้านๆคุณดูฮะกระจกมองข้างเห็นไหมชิ้นงานสีพวกนี้จะเป็นแบบเทาเข้มแบบเข้มกับดำเลยนะครับแล้วก็ด้านๆด้วยและรายละเอียดเนี่ยเขาจะมีคำว่า Ranger ใช่ไหมฮะ Ranger แต่ลัปเปอร์เนี่ยเขาไม่มีเลยเขาจะดูบึกบึนกว่าแกร่งกว่าเห็นไหมช่องพวกนี้อันเนี้ยจะเหมือนกับมีความเป็นอเมริกันค่อนข้างเยอะนะครับแต่นี่จะมีความแบบแซงความหรูหรานิดๆ นะฮะช่องของเขาก็จะเล็กกว่าหน่อยฉลุก็จะเป็นงานที่เป็นเหมือนรังผึ้งนะครับซึ่งลัปเปอร์ก็จะเหมือนกันแต่ลัปเปอร์เนี่ยรูรังผึ้งเนี่ยจะดูเล็กกว่าหน่อยเห็นไหมส่วนช่องดักลมเนี่ยช่องดักลมเยอะกว่าลัปเปอร์จุดเด่นก็คือกันชนด้านหน้าที่เป็นแบบแยกส่วนเลยนะฮะการยืดฐานล้อของแรปเตอร์เนี่ยก็จะไม่ได้แค่ยืดฐานล้ออย่างเจ้า FX4 Max เนี่ยนะครับคือมีการยืดออฟเซตล้อออกมาเพิ่มขึ้นจากรุ่นปกตินะครับ
ทำให้สามารถใส่ยางที่แก้มยางนั้นสูงขึ้นกว่า XLT หรือรุ่น Limited หรือ Wildtrak ได้แก้มยางเขาจะสูงกว่าตรงนี้เนี่ยพอไปบวกกับช่วงล่างแบบ Monotube จาก Fox นะครับก็ทำให้ตัวรถนั้นสูงขึ้นมาคือไม่ใช่แค่ว่าคุณไปเติมช่วงล่างอย่างเดียวแล้วรถสูงขึ้นมาเลยแต่ว่ารวมไปถึงไซส์ยางด้วยแต่สำหรับแรปเปอร์เนี่ยเขาไม่ได้เป็นแบบนั้นเขาเนี่ยถางตั้งแต่ชัดซีเลยอันนี้ชัดซียังเป็นชัดซีของเรนเจอร์รุ่นปกติของเขาเนี่ยจะเรียกว่าคนละโมเดลเลยก็ว่าได้เพราะว่าชัดซีเนี่ยคนละตัวรูปแบบการออกแบบเหมือนกันแต่ถูกขยายทั้งชิ้นส่วนทั้งความกว้างของชัดซีนะครับแล้วก็ตัวปีกนกที่เป็นอลูมิเนียมเนี่ยก็จะยาวมามากกว่ารองรับการบาลานซ์ตัวรถได้ดีใช้ขับขี่ในความเร็วสูงเนี่ยได้ดีมาที่ไฟหน้านะครับไฟหน้านั้นเชฟเดียวกันมีเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์อันนี้เพิ่มเติมจาก XLT XLT ไม่มีนะฮะแล้วก็เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED อย่าง XLT เนี่ยเป็นโปรเจคเตอร์แต่ไม่ได้เป็น LED นะครับสำหรับหลอดด้านในอันนี้เป็น LED แล้วก็การตกแต่งจะต่างจากตัวรัปเตอร์เลยรัปเตอร์เนี่ยจะดูแบบดุดุหน่อยดูเข้มๆเพราะว่ารายละเอียดของชิ้นสีด้านในเนี่ยบริเวณขอบของโปรเจคเตอร์เนี่ยจะเป็นสีเทาดำเข้มๆแต่ว่า FX4 Max นั้นจะเป็นสีโครเมียมแวววาวกว่ารวมไปถึงแถบตัว L ที่เป็นเชฟรับกับโครมเนี่ยด้านในของเขาจะเป็นสีโครเมียมแต่รัปเตอร์จะเป็นสีเทาดำเข้มๆเห็นไหมก็จะดูดุรัปเตอร์มาพร้อมกับไฟตัดหมอกแบบ LED ก็จะเหมือนกับใน Wildtrakแต่ FX4 Max เนี่ยยังเหมือนกับ XLT คือเป็นไฟตัดหมอกแบบหลอดไส้ฮาโลเจนแก้มข้างก็จะเป็นงานสีเทาดำเงานะครับแล้วก็มีอักษรไบเทอร์โบเหมือนกับพวก Wildtrak รุ่นที่เป็น213แรงม้านะครับ500นิวตันเมตรสำหรับพิกัดของเครื่องยนต์ยางนะครับรายละเอียดก็ยังเป็นออลเทอร์เลนนะครับ BF Goodrich Baja Champion ซีรีส์เนี้ยก็จะเป็นซีรีส์เดียวกับที่ใช้ใน Ranger Raptor แต่ว่าไซส์เนี่ยจะต่างกันคือหน้ากว้างเนี่ยของ FF4 Max เนี่ยจะแคบกว่านะครับจะอยู่ที่265แต่สำหรับ Raptor เนี่ยจะอยู่ที่285แต่สิ่งที่เท่ากันคือแก้มยางครับแก้มยางเป็น70เท่ากันทั้ง2รุ่นนี้ล้อแม็กคนละลายกับ Raptor เลย Raptor จะดูแกร่งกว่าแล้วก็จะเป็นสีเทาดำเข้มๆเลยอันนี้ก็จะเป็นเทาดำเหมือนกันแต่ว่าสีเงาเห็นมั้ยนี่คือการสร้างเอกลักษณ์ให้กับFX4 Max ว่าเฉดสีของ FX4 Max จะต้องเป็นเฉดประมาณนี้นะครับให้ขอบมาเป็น17นิ้วระบบห้ามล้อของ FX4 Max เป็นคู่หน้าดิสนะครับด้านหลังเป็นดรัมเหมือนกับพื้นฐานของเขาแต่ Raptor ก็ทราบพอดีว่าเป็นดิสทั้ง4ล้อเลยนะครับช่วงล่างเป็น Fox ทั้งคู่แต่เป็นคนละรูปแบบนะครับอย่าง Raptor เองเนี่ยมีระบบที่จะรองรับไดนามิกของผิวถนนอาการที่แบบว่าเจอกับผิวถนนที่มันแตกต่างกันเนี่ยเขาจะมีระบบบายพาสน้ำมันคือทั้งโชคด้านหน้าแล้วก็โชคด้านหลังคือตรงนี้เนี่ยจะช่วยให้เวลาที่คุณขับด้วยความเร็วสูงเนี่ยนะครับการไบพาสน้ำมันตรงนี้จะทำให้ตัวโชคนั้นสามารถรับแรงกระแทกของผิวถนนต่างๆได้อย่างดีแล้วก็ทำได้อย่างละเอียดมากขึ้นกว่าโชคอัพที่ไม่มีระบบไบพาสน้ำมันตรงนี้ในขณะเดียวกันแบบโมโนทิฟตัวนี้นะครับด้านหน้าเนี่ยก็จะมาพร้อมกับสปริงที่มีการเซตค่าสปริงใหม่เพื่อให้มีสมรรถนะในการใช้งานใกล้เคียงกับรุ่นปกติแต่ด้านหลังนั้นจะมาพร้อมกับซับแทงค์ที่มีแก๊สแล้วก็อากาศด้านในนะครับช่วยในเรื่องที่สามารถลดอุณหภูมิของการใช้งานเวลาที่วิ่งยาวๆไปแล้วโชคปกติที่ใช้ระบบโมโนทิฟเหมือนกันเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยอาจจะไม่มีซับแทงค์แล้วพอไม่มีซับแทงค์เวลาขับในเส้นทางไกลๆแล้วไปเจอผิวถนนที่มันแบบอาจจะต้องมีการยืดยุบตลอดระยะเวลาเนี่ยนะครับจะมีความร้อนสะสมมากขึ้นตรงนี้จะส่งผลให้สมรรถนะในการซับแรงนั้นไม่ดีเท่ากับเวลาที่วิ่งเริ่มต้นแรกๆนะครับแต่เราอาจจะไม่รู้สึกหรอกแต่สำหรับช็อคอัพที่มีระบบกระบอกแก๊สเข้ามาช่วยเนี่ยนะครับก็จะรักษาอุณหภูมิตรงนี้ได้ดีทำให้เวลาคุณวิ่งยาวๆแล้วเนี่ยนะครับตัวรถเนี่ยก็จะมีสมรรถนะที่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับช่วงล่างในย่านความเร็วต่ำนะครับเราจะรู้สึกได้เลยว่าเจ้า FF4 Max เนี่ยจะให้ความนุ่มตั้งแต่ออกตัวเลยแต่สำหรับ Ranger Raptor เนี่ยนะครับช่วงออกตัวแบบความเร็วช้าๆเนี่ยความเร็วต่ำเขาจะรู้สึกว่าไม่นุ่มเท่าไหร่แต่เมื่อไหร่ที่แบบเร่งความเร็วใช้ความเร็วสูงขึ้นนะครับ Raptor เนี่ยจะเก็บอาการผิวถนนได้ดีกว่าจะรู้สึกว่า Raptor นั้นนุ่มกว่าแต่สำหรับ FF4 Max เนี่ยนะครับเราจะรู้สึกว่าอาการช่วงล่างด้านหลังที่มันเป็นอาการแบบดิ้นๆเนี่ยทางด้านของ FF4 Max จะมีมากกว่าทางด้านของ Ranger Raptor นั้นมาพร้อมกับช่วงด้านหลังที่เป็นวัตลิงก์พร้อมกับคอยสปริงนะครับแล้วการวางโช๊คของเขาเนี่ยก็จะวางเป็นตั้งเหมือนสี่เหลี่ยมคางหมูนะครับคือเฉียงออกด้านข้างแล้วโน้มไปด้านหน้าตรงนี้เป็นองศาที่แตกต่างไปจากรุ่นปกติแล้วก็แตกต่างไปจาก FX4 Max ด้วยการวางโช๊คอัพแบบนี้ของ Ranger Raptor นั้นส่งผลเวลาที่เรานั้นขับรถในย่านความเร็วสูงๆครับเพราะว่ามีการถ่างออกนะครับแล้วโน้มไปท่านหน้าแบบนี้เนี่ยหมายความว่ามันจะทำให้บาลานซ์ตัวรถนั้นดีขึ้น
บวกกับฐานล้อที่กว้างขนาดนี้ช็อกอัพวางแบบนี้ก็จะส่งผลให้บาลานซ์ตัวรถดีแม้ว่าตัวรถนั้นจะมีความสูงจากพื้นเยอะกว่ารุ่นปกติก็ตามนะครับในขณะเดียวกัน FF4 Max นั้นยังวางองศาช็อกนะครับในรูปแบบเดียวกับรุ่นปกตินะครับคือฝั่งซ้ายเนี่ยเฉียงไปด้านหลังนะครับฝั่งขวาเนี่ยเฉียงไปด้านหน้าบางคนบอกว่าเฮ้ยต่างกันไหมต่างกันแน่นอนในแง่ของหลักการพื้นฐานนะครับแต่ดีและเด่นคนละอย่างการวางองศาโชคอัพแบบ FF4 Max นั้นจะช่วยให้ระยะยืดระยะยุบตัวนั้นทำได้ดีเพราะว่าการวางแบบทะแยงมุมเนี่ยเวลาที่รถปีนป่ายเจอเส้นทางที่เป็นเส้นทางต่างระดับกันตรงนี้จะทำให้บาลานซ์ตัวรถนั้นให้ตัวได้ดีแล้วโชคอัพที่วางทะแยงแบบนี้ทำงานร่วมกันกับพื้นฐานตัวรถเดิมก็คือแหนบแต่แหนบเนี่ยก็มีการเปลี่ยนค่าสปริงใหม่เพื่อยังคงรองรับสมรรถนะในด้านของการบรรทุกแล้วก็ยังคงการลากจูงได้ถึง 3.5 ตันนะครับโดยประมาณบันไดข้างถูกปรับเปลี่ยนใหม่ทั้งคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นของ Raptor แล้วก็ FF4 Max ดีไซน์ก็ต่างกันนะครับแต่ว่ามีการพ่นงานที่เป็นงานทรายเหมือนกันผมว่าเท่คนละแบบนะครับตรงนี้ก็เช็ดล้างทำความสะอาดง่ายทั้งคู่เลยของ FF4 Max ก็จะเป็นแบบเหล็กท่อออกมาแล้วก็แบ่งช่วงในการที่จะก้าวขึ้นนะครับเทรนด์ตลาดก็แบบนี้ระยะความสูงจากพื้นนะครับ2รุ่นนี้ต่างกัน Raptor ก็จะสูงกว่านะครับ25มิลลิเมตรอันนี้คือสเปคไทยนะฮะ Raptor สเปคไทยนะครับที่เมืองนอกเนี่ยจะอยู่ที่27ถ้าเทียบกับไอ้เวอร์ชั่นของ FF4 Max ที่ขายในบ้านเรานะครับคือผมเคยถามฟอร์ดแล้วทำไมมันถึงไม่เท่ากันสาเหตุส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าน้ำหนักตัวรถในเรื่องของออปชันแตกต่างกันเล็กน้อยอะไรประมาณนี้นี่คือเหตุผลที่ทางฟอร์ดก็ให้มา Raptor นั้น281มิลลิเมตรสเปคไทยส่วน FF4 Max 256มิลลิเมตรสูงขึ้นกว่ารุ่น XLT 26มิลลิเมตร XLT อยู่ที่230มิลลิเมตรถ้าใครจำได้ EP ที่5ที่เราพูดถึงไปเท่ากับว่า FF4 Max นั้นจะมีระยะความสูงจากพื้นต่ำกว่า Ranger Raptor25มิลลิเมตรถ้าเป็นสเปคไทยนะครับสิ่งที่มันต่างกันอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของซุ้มล้อใช่ไหมครับซึ่งซุ้มล้อของ FF4 Max นั้นจะถูกตกแต่งด้วยคิ้วเล็กๆอันนี้ก็จะต่างนะครับ Wide Track ไม่มีนะก็จะเป็นจุดเด่นเลยแต่บางคนถามว่าเอ๊เจ้า FF4 Max เนี่ยนะครับคิ้วซุ้มล้อด้านหน้าทั้ง2ฝั่งเนี่ยมันมีเหมือนช่องเซ็นเซอร์ใช่มั้ยฮะผมถามแล้วคืออย่างงี้พาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่ใช้คอมมอนคือใช้ร่วมกันของทุกตลาดที่ FX4 Max ทำตลาดแต่ในบางประเทศอ่ะคือเขามีเซ็นเซอร์ด้านหน้าไงแต่บ้านเราเนี่ยจากพื้นฐาน XLT เนี่ยมันไม่มีเซ็นเซอร์ด้านหน้ามันมีแต่เซ็นเซอร์ด้านหลังคือเท่ากับว่าของเราเนี่ยหลอกแต่ใช้พาร์ทคิ้วตกแต่งอันเดียวกันก็เลยไม่ต้องปรับเปลี่ยนอะไรนะครับแต่จริงๆอ่ะควรให้มาทีอย่างอื่นคุณให้ได้ไฟนุ่งไฟหน้าเดทามันนิ่งไลท์แต่อย่างนี้ฮะคุณก็สามารถเอาสล็อตเนี้ยไปติดตั้งเซ็นเซอร์เองไงที่เหลือนะครับก็จะเป็นพวกมือจับประตูของ FX4 Max เนี่ยก็จะเป็นสีเทาแบบเทาเงาๆเหมือนกระจังหน้าแต่ Raptor เนี่ยก็จะเป็นเทาด้านๆเหมือนกันหมดก็คือมันก็จะล้อกันไปแบบนี้แหละนะฮะแล้วก็ที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของระบบกุญแจนะครับเป็นกุญแจคีย์เลสทั้งคู่แต่ว่าออกแบบดีไซน์ด้านหลังเนี่ยอย่าง Raptor เขาจะมีคำว่า Raptor ไงทำพื้นหลังเนี่ยแตกต่างกันนะครับสติ๊กเกอร์นะนี่คือ Raptor นะครับเจ้า FF4 Max ก็จะมีสติ๊กเกอร์ของเขาเล็กๆหน่อยเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนกันนะครับแล้วก็สปอร์ตบาร์นะครับ FF4 Max เนี่ยถือว่าเป็นเอกลักษณ์เลยว่าจะได้สปอร์ตบาร์นะครับตั้งแต่รุ่นปกติแล้วนะครับของ FF4 Max นะฮะซึ่งอย่างเจ้า Raptor เนี่ยไม่มีนะฮะแต่อย่างเมืองนอกของ Raptor เนี่ยเขาจะมีสปอร์ตบาร์ที่เป็นเหมือนกับของ Wild Track ตกแต่งมาเลยแต่ว่าบ้านเราเนี่ยอาจจะต้องแบบซื้อเพิ่มนะฮะที่เหลือนะครับแก้มของกระบะเนี่ยมันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะว่าเจ้านั่นเนี่ยคือใช้ลูกกระบะเนี่ยคนละลูกเลยสำหรับการออกแบบของกาบด้านข้างของกระบะใหม่มันก็จะยืดออกมามากกว่ารุ่นปกตินะครับซึ่ง FF4 Max เนี่ยก็จะไม่ได้บึกบึนเท่านะครับแล้วก็ไอเนื่องจากลูกกระบะนะครับที่ผมบอกไปว่ามันยืดออกมาเนี่ยเขาก็จะมีนี่พวกครีปพวกนี้รุ่นปกติจะไม่มีอันนี้บอกเฉยๆนะฮะแล้วก็เจ้าWide Track อย่างที่หลายๆคนทราบกันแล้วก็ Raptor เนี่ยเขาจะมาพร้อมกับ Power Outlet ที่กระบะด้วยคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้ไม่มีอีกเรื่องนึงที่ต่างก็คือว่าโคมไฟนอกเหนือจากว่าจะไม่ได้เป็น LED แล้วไม่ว่ารุ่นไหนก็ตามในเจเนอเรชันนี้ของ Ford Ranger นะครับเจ้า FF4 Max นั้นจะเป็นโคมแบบใสๆแบบนี้แต่ Raptor นั้นจะเป็นรมดำ Ranger Raptor นะครับมาพร้อมกับกล้องมองภาพด้านหลังแล้วก็มีเส้นกะระยะให้ด้วยแต่ว่า FX4 Max ตรงนี้แหละที่หลายๆคนนั้นติกันมากเพราะว่าสายออฟโรดแล้วกระบะฟอร์ดเป็นรถคันใหญ่ควรจะเป็นมาตรฐานได้แล้วนะครับแล้วยิ่งดูระดับราคาเนี่ยมันไม่น่าจะมีเหตุผลอื่นๆได้อีกนะครับแล้วก็ฝาปิดท้ายของ FX4 Max นั้น
จะเป็น4ด้านแล้วก็ไม่มีตัวช่องเสียบกุญแจล็อกโลโก้ก็จะเรียบเรียบเพราะว่าไม่มีกล้องมองหลังนะครับอักษร Ranger เป็นสติ๊กเกอร์ถ้า Raptor เนี่ยมันจะอยู่แบบตรงนี้เป็นเพจนะครับแล้วก็ไม่มีการผ่อนแรงนะครับแต่ Raptor เนี่ยมีระบบผ่อนแรงจะมีคานนะครับยึดซึ่งจริงแล้วซื้อติดตั้งได้นะครับนี่คือกระบะนะครับลูกกระบะทีนี้ผมมาลองเปิดฝากระบะนะครับที่มีระบบผ่อนแรงแล้วก็ที่ไม่มีคุณดูฮะผมจะแบบอย่างนี้เลยไม่มาเอาไหมต้องดึงมาหน่อยอ่ะไม่งั้นไม่มามันผ่อนแรงได้เยอะนะครับนะเสียงความรุนแรงนี่ต่างกันเลยนะครับแล้วเวลาปิดไม่มีทางมือเดียวเนี่ยคือหนักถามว่าได้ไม่ได้แต่ต้องออกแรงเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แบบต้องใช้ทั้งมือแบบนี้ได้นะครับแต่แนะนำอย่างนี้นะครับอย่างเงี้ยนี้มือเดียวเนี่ยได้ก็ยังหนักอยู่แต่ว่าก็เบากว่านู้นเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้มือเนี่ยดีขึ้นไปเลยอย่างเงี้ยได้แต่เจ้าคันนี้ดูใหม่นะครับไม่ได้นะครับไฟเบรกตรงที่3ติดตั้งให้เลยนะฮะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ผมจะบอกก็คือว่าเจ้าคันนี้เป็นสปอร์ตบาร์แบบท่อแบบนี้นะคือไฟเบรกตรงที่3มันมีให้เป็นบิวอินมาเลยแต่ว่าที่ขาดหายไปก็คือว่ามันจะไม่มีไฟ2ที่กระบะท้ายอย่างพวก Wide Track เนี่ยมันเป็นสปอร์ตบาร์แบบอีกแบบนึงอ่ะมันมีแล้วก็รุ่นปกติอย่าง XLT แล้วก็อย่างเงี้ย Raptor เนี่ยนะครับคือฐานด้านล่างเนี่ยมันจะมีไฟเป็น LED ยิงมาที่กระบะคันนี้ก็จะไม่มีนะแล้วก็ไม่ต้องห่วงเรื่องนี้ข้อดีคือมันประโยชน์ใช้งานเนี่ยบรรทุกของนะครับยิ่งแบบเข้าป่าขึ้นดอยแล้วเราอาจจะแบบจัดทริปกันใช่ไหมฮะสายออฟโรดอ่ะซื้อเจ้าตัวนี้ไปบางทีชอบไปทำคาราวานส่งของบริจาคนะครับในพื้นที่ธุรกันดารตัวเนี้ยมัดของเนี่ยไม่ต้องไปห่วงเหมือนกับเจ้าพวกWide Track นะครับเพราะว่าขอบพวกนั้นมันใช้งานไม่ได้แต่ว่ามันสวยงามใช่ไหมฮะแล้วมันก็ช่วยในเรื่องของหลักอากาศพลศาสตร์ไม่ให้แบบลมนั้นมาตกในกระบะมากเกินไปแต่อย่างเจ้าตัวนี้เองเนี่ยมันก็รองรับเรื่องพวกนี้ได้ดีนะครับวางของมัดของก็ไม่ต้องกลัวที่มันจะแบบเสียหายมากมายหนักนะครับกันชนทางด้านท้ายก็จะมีเซ็นเซอร์ให้นะครับสำหรับ FX4 Max 4ตำแหน่งด้วยกันงานออกแบบก็ยกมาจากรุ่นปกตินั่นแหละนะครับก็จะทำมาเป็นสีเทานะครับสีเทาดำอันนี้จะมีขนาดที่ใหญ่กว่านะครับเพราะว่า Raptor อ่ะเขาจะแบ่งให้มันดูแบบเล็กหน่อยเพราะว่าเขามีตัวชุดลากจูงติดตั้งให้ตัวนี้นะครับแล้วก็ถ้าบางคนบอกว่าเฮ้ยราคามันห่างกันเยอะอยู่แล้วเอาคันนี้ก็ได้ใช่ไหมจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าถ้าคนมีงบอ่ะยังไงก็อยากเลือก Raptor นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วนอกเหนือจากสิ่งที่มันแตกต่างกันในเรื่องของอินทีเรียการดีไซน์ต่างๆแล้วเนี่ยนะครับหลายๆคนที่ติดตามเจ้า Ranger Raptor มาเนี่ยก็จะทราบดีว่ามันไม่ใช่แค่นี้ที่มันแตกต่างมันยังมีเรื่องของการ์ดมีเรื่องของแข็งเครื่องนะครับมีเรื่องของการพัฒนาวิจัยที่มันแตกต่างกันแล้วก็ในเรื่องของเครื่องยนต์นะฮะเจ้า FF4 Max นั้นติดตั้งเครื่องยนต์ 2.0 ลิตรไบเทอร์โบให้พละกำลังนั้นเท่ากันเลยนะครับแต่ว่าจุดที่ต่างกันคือมาพร้อมกับระบบชุดไฟที่รองรับกับอัพฟิตเตอร์สวิตช์ที่อยู่ด้านในของแดชบอร์ดทำงานร่วมกันกับไดชาร์จที่มีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มกำลังไฟให้ซึ่งท่านณวันนี้เนี่ยไลน์อัพของ Ranger ที่ขายในบ้านเราเนี่ย FF4 Max ถือว่าเป็นรถที่ให้กำลังไฟดีที่สุดนะครับคือมีตัวไดชาร์จที่ให้กำลังมากถึง250แอมป์ในขณะที่ Ranger Raptor แล้วก็ Ranger Wide Track นั้นจะมีกำลังไฟอยู่ที่210แอมป์และถ้าหากว่าไปวัดกับพื้นฐานที่ทางฟอร์ดเขาบอกว่าใช้XLT ในเครื่องยนต์ 2.2 ลิตรเจ้า XLT จะอยู่ที่150แอมป์นะฮะโดยเจ้า Upfitter Switch ตัวนี้เนี่ยนะครับก็สามารถที่จะไปต่อพ่วงกับจุดต่างๆได้นะครับอุปกรณ์เสริมของตัวรถไม่ว่าจะเป็นวินนะครับสปอร์ตไลท์นะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่จะต้องใช้ไฟจากตัวรถด้วยนะครับเวลาที่คุณไปออกแคมป์เวลาที่คุณนั้นไปใช้งานในถิ่นที่ทุรกันดารนะครับสินค้าพวกนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ให้ประโยชน์ได้มากๆเลยนะครับรถคันไหนมีแล้วการที่เอาเจ้า Upfitter Switch นะครับมาติดตั้งไว้ใน FF4 Max ที่มีไซส์เหมือนกับ Ranger รุ่นปกตินะครับส่งผลว่ารถกลุ่มนี้จริงๆแล้วเหมาะสมที่จะเอาเข้าป่ามากกว่า Raptor เพราะว่าไซส์อ่ะมันไม่ได้กว้างขนาดนี้เจ้าคันนี้เนี่ยไซส์มันอาจจะดูแบบเทอะทะไปซะหน่อยนะครับเวลาไปเจอป่าในเมืองไทยนะครับหรือพื้นที่ต่างๆเจ้า FF4 Max ก็จะให้ความคล่องตัวกว่าเสียอย่างเดียวฮะออฟโรดยุคใหม่ควรจะมีกล้องรอบคันนะครับThank you.
ี่คือภายในของ Ranger FX4 Max สิ่งที่แตกต่างเนี่ยก็คือโดยพื้นฐานมันเป็น XLT ผมจะพูดถึงความแตกต่างจาก XLT ก่อนก็คือพื้นสีตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ที่พวงมาลัยเนี่ยจะเป็นสีเทาดำซึ่งถ้าเป็นใน XLT เนี่ยมันจะเป็นสีเทาเงินๆนะแล้วตรงนี้บางคนมองเผินๆบอกเฮ้ยมันก็คล้ายๆกับ Raptor มั้ยไม่คล้ายนะครับRaptor ใช้สีเข้มเหมือนกันแต่ไม่ได้เป็นเฉดนี้ Raptor มันจะเป็นเหมือนมันมีความเป็นเกล็ดหน่อยแล้วก็ความเข้มของโทนที่มันดูมืดๆเนี่ยตัวนี้จะดูเข้มกว่าคือถ้ามาจอดเทียบกันอ่ะจะเห็นเลยว่าต่างส่วนอย่าง Wide Track เนี่ยเห็นชัดเจนว่าต่างอยู่แล้วนะครับแล้วก็ที่เหลืออย่างตรงนี้เนี่ยเป็นพลาสติกพวก Wide Track พวก Raptor จะเป็นบุแล้วก็เดินได้อย่าง Raptor เองก็จะบุด้วยงานได้สีฟ้าได้สีเงินก็ว่ากันไปแต่จุดที่ FX4 Max เนี่ยใช้งานอินทีเรียรวมๆมาจาก XLT เนี่ยข้อดีคือทำให้สามารถติดตั้ง up fitter switch ที่มีสล็อตทั้งหมด6สล็อตตรงนี้ได้นะครับแบ่งกำลังไฟแตกต่างกันนะครับซึ่งผมเคยบอกไปหมดแล้วถูกต้องไหมว่าแต่ละสล็อตนั้นมีกำลังไฟแตกต่างกันอย่างไรแล้วก็จะทำงานร่วมกับไดชาร์จชุดสายไฟต่างๆที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับไม่ได้เปลี่ยนแค่ไดชาร์จไม่ได้เปลี่ยนแค่ชุดฟิลเท่านั้นนะครับสายไฟก็จะต้องรองรับด้วยเช่นเดียวกันแล้วก็งานตรงนี้อันนี้จะเหมือนกับใน XLT ก็คือเป็นโครเมียมโรมดำแต่ว่าใน Raptor จะได้เป็นสีเทาเทา Raptor ไงใช่ไหมฮะพวกกรอบช่องแอร์พวกนี้แล้วก็คันนี้เนี่ย XLT นั้นอย่างที่ผมบอกไปว่า XLT จะได้ระบบปรับอากาศแบบธรรมดาไม่ได้เป็นแบบอัตโนมัติแยกฝั่งแต่คันนี้เป็นอัตโนมัติแยกฝั่งแต่สิ่งที่ XLT มีแล้ว FX4 Max ไม่มีคือกระจกมองหลังแบบตัดแสงออโต้เจ้าคันนี้ไม่ให้มาตัดออกเฉยที่แบบเนี้ยตัดออกแต่พอแบบขอกล้องมองหลังบอกว่าก็พื้นฐานจาก XLT ตกลงยังไงกันแน่นะครับแล้วก็ที่ปรับที่แตกต่างคือเบาะเลยเบาะนี่ถือว่าทำดีใช้หนังสีดำเป็นหนังพื้นนะครับแต่ว่ามีการสลับด้วยวัสดุที่มีเท็กเจอร์ที่แตกต่างกันนะครับใช้หนังกลับหนังกลับเนี่ยข้อดีนอกเหนือจากความสปอร์ตความอะไรที่เรามองเห็นแล้วเนี่ยเวลาที่เราขับแล้วรถต้องเอนตัวเอียงตัวเนี่ยมันจะช่วยแบบทำให้การยึดเกาะแผ่นหลังกับเสื้อผ้าเราเนี่ยทำได้ดีขึ้นนะครับเราจะแบบไม่ถลายง่ายๆอันนี้คือประโยชน์ของมันสำหรับพวกหนังกลับพวกนี้นะครับทำไมเราถึงได้เห็นอยู่ในรถออฟโรดรถที่เป็นรถแข่งกันนะครับแต่ถ้าเป็นอย่าง Ranger Raptor เนี่ยนะครับตัวเบาะเนี่ยเขาจะเป็นคนละแบบแล้วก็จะมีปักโลโก้ Raptor อย่างคันนี้ก็จะปัก FX4 Max นะครับเชฟเบาะต่างกันเลยนั่งตัวนู้นเนี่ยจะรู้สึกว่ามันล็อกแผ่นหลังได้ดีกว่าเจ้าคันนี้แล้วก็ยังได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะครับฝั่งผู้ขับขี่ส่วนฝั่งผู้โดยสารนั้น Raptor นั้นสามารถที่จะปรับระดับขึ้นลงสูงต่ำได้แม้ว่าจะเป็นปรับมือก็ตามนะครับแต่ FX4 Max นั้นปรับมือแต่ปรับสูงต่ำขึ้นลงไม่ได้จุดอื่นๆก็คือ Raptor อย่างที่เราทราบกันว่ามี Paddle Shift ที่เป็นวัสดุพิเศษด้วยอยู่ที่พวงมาลัยแล้วก็พวงมาลัยก็จะต่างกันนะครับการจับกระชับเนี่ยจะคนละความรู้สึกแต่หนังเนี่ยมีความนุ่มใกล้เคียงกันแต่ Raptor จะนุ่มกว่ากันนิดนึงนะครับแล้วนอกเหนือจากนั้น Raptor เองเนี่ยยังมาพร้อมกับระบบความปลอดภัยที่เป็นระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนช่วยบังคับพวงมาลัยเวลาที่รถนั้นเบี่ยงออกนอกเลนให้ด้วยซึ่งเจ้าคันนี้ไม่มีให้นะครับแต่สิ่งที่ Raptor ไม่มีคือ Raptor ไม่มี Adaptive Cruise Control ซึ่งระบบนี้นั้นจะอยู่ใน Ranger Wildtrak Raptor ไม่มีนะส่วน Ranger Wildtrak เนี่ยยังได้ระบบช่วยแจ้งเตือนแล้วก็ช่วยเบรกฉุกเฉินด้วยแล้วก็ยังมีระบบช่วยถอยจอดแบบเทียบข้างให้อีกด้วยแต่ Raptor เนี่ยไม่มีส่วนเจ้าคันนี้ก็คือไม่ต้องสรรหาไม่มีพวกนั้นอยู่แล้วรวมไปถึงกล้องมองหลังย้ำกันตลอดที่เหลือนะฮะให้ระบบบวกลบเกียร์นะครับที่คันเกียร์ซึ่งผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่มีอ่ะผมรู้สึกดีผมชื่นชมแต่ผมไม่ค่อยชอบเพราะมันกดอ่ะจะผลักจะโยกมาแบบรุ่นอื่นๆน่ะก็ทำนะครับแล้วคันนี้มันเกียร์อัตโนมัติ10สปีดซึ่งมันกด มันแบบมันไม่ได้อ่ะนะครับตั้ง10สปีดกว่าจะกดมาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเป็นอย่าง Raptor เนี่ยคือเค้ามี Pattern Shift ให้มันก็ยังรู้สึกว่าเออเว้ยมันใช้งานง่ายกว่าไอ้มันกดตึ๊กตึ๊กส่วนถ้าเป็นพวก6สปีดออโต้6สปีดเขาผลักเอาอะแล้วเขาก็โยกเอามันก็ยังให้ความสปอร์ตมากกว่านะครับแล้วก็ Raptor เนี่ยนะครับเขาให้ปลั๊กไฟแบบเสียบปลั๊กที่ด้านหลังมาเลยส่วนเจ้า FX4 Max นั้นไม่มีเพียงแค่ Power Outlet ที่ด้านหลังนะครับก็คือเท่ากับว่า FX4 Max นั้นให้ Power Outlet ด้านหน้า1ตำแหน่งด้านหลัง1ตำแหน่งเป็น2นะครับแล้วก็มี USB ให้อีก2ตำแหน่งสำหรับเชื่อมต่อ Apple CarPlay นะครับที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของสวิตช์ควบคุมระบบขับเคลื่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดปิด Traction Control นะครับระบบ Dip Lock เฟืองท้ายนะฮะระบบ Hill Descent Control นะครับช่วยลงทางลาดชันแล้วก็สวิตช์ควบคุมระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับ 2S 4S แล้วก็ 4L นะครับ
คือเจ้าคันนี้สิ่งที่ขาดหายไปอีกก็จะเป็นในเรื่องของโหมดการขับขี่นะครับอย่างแรปเตอร์เองเนี่ยเขาก็จะมีโหมดที่เป็นพวกบาฮาโหมดนะครับมีโหมดที่เป็นโหมดสปอร์ตนะครับใช้งานในพื้นที่ต่างๆนะครับมีโหมดล็อกนะครับไว้ปีนป่ายเจอทางหินอะไรพวกนี้นะครับนี่ก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ตัวรถนั้นสามารถคำนวณเรื่องของแรงบิดแล้วก็การใช้งานการปรับของเกียร์รวมไปถึงการควบคุมน้ำหนักของพวงมาลัยด้วยซึ่งเจ้าคันนี้ก็จะไม่มีนะครับคือพูดบางทีเราลืมพูดเรื่องพวกนี้ไปเราจะพูดกันแต่ว่ารถมีอะไรมาให้บ้างราคาต่างกันเท่าไหร่โดยในราคาที่แพงกว่าการ 510,000 บาทเนี่ยนะครับก็จะมีรายละเอียดปลีกย่อยที่ผมนำเรียนไปแบบนี้อุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นที่บังแดดนะครับไฟส่องด้านบนก็จะเหมือนกับรุ่นปกตินะครับที่เก็บวงเก็บแว่นนะฮะมือจับก็มีให้ทั้งหมด5ตำแหน่งนะครับคือเสา A เนี่ยมาครบเลยแต่ว่ายังไม่มีบริเวณเสากลางนะครับที่เหลือก็จะเป็นงานบุนุ่มนะครับกระจกไฟฟ้าปรับออโต้ขึ้นลงเฉพาะฝั่งผู้ขับขี่เท่านั้นนะครับระบบสวิตช์ควบคุมไฟนะครับก็จะอยู่ที่ด้านขวานะครับจะอาจจะไม่เหมือนกับพวกรถญี่ปุ่นนะฮะมาพร้อมกับระบบปรับระดับไฟหน้าสูงต่ำนะครับก็คือสมมติคุณมีโหลดบรรทุกเยอะๆไฟหน้าคุณแหงนะครับก็ปรับระดับให้ไฟมันต่ำลงมาจะได้ไม่ไปแยงตาคนอื่นเขานะครับปรับอย่างไรนะครับคุณกดลงไปมันจะมีปุ่มตรงกลางกดลงไปแล้วมันจะเด้งออกมาคุณก็หมุนอย่างเงี้ยนะครับปรับได้ทั้งหมดเนี่ยก็คือ4ระดับด้วยกันนะครับส่วนถุงลมเป็นอีกจุดนึงที่ผมมองว่าน้อยเกินไปนะครับคือให้มาเพียงแค่ถุงลมนิรภัยคู่หน้าเท่านั้นอันนี้ไม่โอเคเลยคืออย่างน้อยเนี่ยต้องมีไซส์แอร์แบ็กด้านข้างอีกสักหน่อยนะครับเพราะว่าราคารถเนี่ยเกือบจะล้าน 200,000 บาทเข้าไปแล้วครับ Ranger FF4 Max นะครับก็จะไม่มีระบบเรียวคอร์ทราฟิกอะเลิร์ตแล้วก็ไม่มีระบบ Blind Spot Monitoring นะครับในราคานี้ไม่มีนะฮะแต่ว่าเซ็นเซอร์ด้านหลังของเขาเนี่ยมาพร้อมกับระบบกราฟิกที่จะแสดงภาพกะระยะบริเวณหน้าจอสัมผัสด้านหน้าตรงนี้ด้วยนะครับหน้าจอสัมผัสขนาด8นิ้วนะฮะหลายคนเป็นแฟนฟอร์ดเนี่ยคุ้นหน้าตากันดีนะครับระบบปฏิบัติการซิงค์3ก็ฟังก์ชันการใช้งานรองรับการสั่งงานด้วยเสียงอยู่แล้วนะครับสามารถสั่งการเป็นภาษาไทยได้แล้วนะครับรองรับการสั่งการระบบปรับอากาศได้ที่หน้าจอเหมือนกันปรับแรงลมนะครับหน้าจอสัมผัสของ Ford นั้นค่อนข้างที่จะทัชได้ดีนะครับระบบสัมผัสต่างๆเขาใช้ได้เลยดีเลยนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับเรื่องของค่าแสงนะครับเป็นออโต้ได้กลางคืนนะครับก็จะดรอปแสงลงนะครับเป็นจอมืดๆหน่อยนะครับแล้วก็กลางวันก็จะเป็นตรงนี้นะครับเวลาแบบปรับไว้เป็นออโต้เนี่ยพอคุณขับผ่านอุโมงค์นะครับมันก็จะแบบทำให้อัตโนมัติเลยนะครับปรับให้จะได้ไม่ต้องแบบแยงสายตานะครับมองเห็นได้ง่ายๆนะครับตั้งค่ารถยนต์ได้นะครับเห็นไหมฮะระบบแจ้งเตือนว่ามีคนนั่งอยู่ที่เบาะหลังเปิดปิดได้อีกนะครับเห็นไหมระบบสั่งงานด้วยเสียงนะครับ Android Auto ก็รองรับเหมือนกันนะครับนี่มีระบบWi-Fi นะครับเห็นไหมนี่ดูได้นะครับค้นหาได้เห็นไหมนะครับก็จะประมาณนี้แหละฮะแล้วก็หน้าโฮมเขาก็จะแบบนี้มีบอกเรื่องของทิศทางของตัวรถด้วยนะครับที่เดี๋ยวก็จะเป็นเรื่องของอุณหภูมินะครับนาฬิกานะฮะส่วนด้านซ้ายขวาเนี่ยมุมเนี่ยก็คือจะเป็นอุณหภูมิของระบบปรับอากาศภายในรถนะครับนี่แล้วเวลาเราปรับเรื่องของแรงลมนะครับหรือว่าอุณหภูมิเห็นไหมก็จะมีตัวเลขขึ้นมานี่คือแยกฝั่งนะครับนี่คือฝั่งผู้ขับขี่เห็นไหมตัวหนังสือจะเปลี่ยนตามนะครับแล้วก็จะกดซิงค์เนี่ยก็ได้นะครับกดให้เขาสามารถที่จะทำงานด้วยกันก็ได้หรือกดปุ่มออโต้ก็ได้นะครับหรือแบบเข้ามาไม่อยากคิดอะไรมากนะครับกด Max AC ไปเลยก็ได้นะครับมันร้อนมากนี่เมืองไทยใช่ไหมฮะแล้วเห็นแบบนี้นะฮะสิ่งที่เราอาจจะไม่ค่อยได้เห็นในรถสมัยนี้ก็คือ CD นี่ยังมี CD อยู่ลองรับไฟล์ MP3 พวกนี้นะครับและนี่คือตำแหน่งของสวิตช์ไฟฉุกเฉินนะฮะส่วนด้านบนย้ำกันอีกครั้งนะครับสำหรับUpfitter Switch นะฮะเขาแบ่งกำลังไฟไว้ให้แบบนี้เลยนะครับก็คือขึ้นอยู่กับตัวฟิลที่เขาใส่ไว้ให้นะครับโดยตำแหน่งที่1 25แอมป์นะครับ2กับ3 15แอมป์แล้วก็4 5 6 5แอมป์เรียงตามนี้เลยนะครับแล้วก็แม้ว่า Ford นะครับจะบอกว่าพื้นฐานเนี่ยเป็นการเอารุ่น XLT ของแต่ละประเทศมาทำ FX4 Max แต่เอาจริงๆนะผมเห็นหลายๆอย่างผมมองว่ามันเป็นตัวลิมิเต็ดมากกว่าแล้วมาตัดออปชันบางอย่างออกไปเพราะอะไรรู้ไหมครับอย่างที่ผมแจ้งฮะจะมีตรงเนี้ยอ่ะ
อันนี้เหมือน XLT ใช่แต่คุณดูครับไฟหน้านะฮะไฟหน้าเป็นไฟหน้าออโต้มาพร้อมกับ Daytime Running Light ก็เหมือนกับ Limited มีอะไรอีกระบบปรับอากาศแยกฝั่งเป็นออโต้เหมือน Limited เท่านั้นไม่พอฮะหน้าปัดเรือนไม้อันนี้ก็จะเหมือนกับ Limited เลยคือการจัดวางฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยเหมือนกันเลยนะครับเป็นหน้าจอดิจิตอล2ฝั่งซ้ายขวานะครับแล้วก็มีหน้าจอบอกความเร็วเป็นเข็มอยู่ตรงกลางถ้าเป็น XLT อ่ะมันจะเป็นจอกลมๆนะครับวัดรอบกับความเร็วแยกฝั่งแล้วก็ตรงกลางจะเป็นดิจิตอลถ้าใครดู XLT ไปแล้วอ่ะเครื่องยนต์ด้วย 2.0 แค่ว่าอัปเกรดขึ้นมาเป็นเครื่องยนต์ที่ใช้อยู่ใน Ranger Wildtrak รุ่น Bi-Turbo แต่ถ้าเป็น Limited เนี่ยก็คือ 2.0 เท่ากันก็คือเครื่องยนต์ตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นเทอร์โบเดียว180แรงม้านะครับเจ้าคันนี้213เนี่ยคือถึงบอกว่าไม่มองว่าเบรดเป็น XLT นะคือมองว่าเป็นการเอาบางอย่างที่แต่ละคันมีมาใส่มากกว่าแล้วก็ยำๆมาแล้วก็แบบตัดบางอย่างออกไปเพื่อให้มันเป็นรุ่นนี้นะครับอยู่กึ่งกลางระหว่างรุ่นนั้นรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะเพราะว่าถ้าหากจะบอกว่าเอา XLT มาทำก็จะได้ดูว่าอัปเกรดขึ้นมาจาก XLT แต่ถ้าบอกว่าเอา Limited มาทำมันก็จะกลายว่าตัดบางอย่างที่ Limited มีอยู่แล้วสิใช่ไหมก็อยู่ที่วิธีการพูดนะครับที่เหลือก็จะเป็นพวกก้านไฟเลี้ยวนะครับแล้วก็พวกไฟสูงจะอยู่ตรงนี้แต่ถ้าเป็นลัปเตอร์เนี่ยมันจะมีปลายปุ่มตรงเนี้ยกดเข้ามาได้จะเป็นการใช้ฟังก์ชันระบบช่วยควบคุมตัวรถให้อยู่ในเลนเปิดฟังก์ชันตรงนี้ได้ส่วนด้านซ้ายจะเป็นระบบก้านใบปัดน้ำฝนเป็นระบบปัดน้ำฝนแบบออโต้ด้วยนะครับส่วนพวงมาลัยนะครับปรับสูงต่ำได้เท่านั้นจนขณะนี้ฟอร์ดก็ยังไม่แบบไม่สามารถที่จะดึงเข้าดึงออกได้นะครับสูงต่ำได้อย่างเดียวแต่ก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยผมถือว่าเขาทำได้ดีนะครับมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแต่ยังไม่แปรผันแล้วก็มีระบบสปีดลิมิตใช้ล็อกความเร็วไว้ก็คือคุณเหยียบเท่าไหร่มันก็จะไม่เกินจากนั้นคือตั้งได้120 90กิโลเมตรต่อชั่วโมงอะไรพวกนี้นะครับตั้งได้สปีดลิมิตการใช้งานผมทำไว้ให้ดูในรุ่น XLT แล้วนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยก็จะเป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับวางสายรับสายโทรศัพท์มือถือนะฮะแล้วก็สามารถที่จะเข้าไปดูเรื่องของเครื่องเสียงนะครับโหมดโทรศัพท์ต่างๆได้ที่ปุ่มด้านบนนะครับส่วนปุ่มทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นเรื่องของการตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นทริป1ทริป2นะครับดูปริมาณน้ำมันภายในถังนะฮะแล้วก็ดูข้อมูลการเดินทางต่างๆอัตราการใช้น้ำมันนะครับระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆนะครับเสียงแจ้งเตือนนะฮะคุณสามารถที่จะเข้าไปแล้วก็ตั้งค่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกุญแจ My Key ตั้งค่ารถยนต์นะครับนี่ไฟหน้าระบบล็อกรถที่ปัดน้ำฝนออโต้นะครับคุณสามารถเข้าไปตั้งค่าได้จากนี่เลยปุ่มตรงนี้เลยรวมไปถึงรูปแบบหน้าจอเพราะว่าคุณอาจจะไม่เห็นว่าวัดรอบมันอยู่ตรงไหนนะครับวัดรอบเนี่ยจะเป็นเข็มเหมือนกันแต่ว่าจะเป็นดิจิตอลส่วนเบาะนั่งทางด้านหลังเนี่ยนะครับก็คือจะเหมือนกับด้านหน้าหมายความว่าการตกแต่งเหมือนกันแล้วก็เชื่อว่าด้วยความที่มันเป็นหนังกลับแบบนี้เนี่ยนั่งแล้วมันสบายกว่าการยุบการกระชับลำตัวมันทำได้ดีกว่าเบาะหนังปกติที่เป็นหนังสีดำที่อยู่ในรุ่นอื่นๆหรืออยู่ในรุ่น XLT ลองนั่งดูกันได้เลยนะครับแล้วก็ฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยก็มีทั้งที่เท้าแขนให้นะครับพร้อมกับที่วางแก้วน้ำสามารถที่จะพับพนักพิงเนี่ยโน้มลงมาได้แต่พับแยกไม่ได้นะครับแล้วก็เบาะรองก้นเนี่ยสามารถที่จะยกขึ้นมาได้แล้วก็เอามาแขวนได้จะมีช่องวางใส่ของต่างๆได้อีกนะครับแล้วก็รถฟอร์ดเนี่ยนะครับพวกแม่แรงพวกอุปกรณ์ที่จะเปลี่ยนเรื่องของเซอร์วิสเรื่องของยางเวลารถไปเจออุบัติเหตุหรือว่ายางรั่วต่างๆนะครับก็จะอยู่บริเวณพนักพิงเบาะด้านหลังนี่คือภายในห้องเครื่องของ FX4 Max นะครับก็เครื่องยนต์ที่คุณเห็นอยู่ก็จะเหมือนกับตัวท็อปๆเขานะครับมีโชคมาให้ซึ่งก็โอเคนะครับก็ควรมีแหละนะครับสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาก็จะเห็นว่าจะมีกล่องฟิลตรงนี้นะครับซึ่งผมเคยพาไปดูแล้วตอนที่งานเปิดตัวแล้วก็เปิดให้ดูกันแบบละเอียดเลยนะครับซึ่งฟิลแต่ละตัวที่อยู่ตรงนี้ก็จะสัมพันธ์กันกับอัพฟิตเตอร์สวิตช์คือแต่ละช่องก็จะมีฟิลอยู่ตรงนี้แหละช่องที่1ฟิลกำลังไฟเท่าไหร่อะไรประมาณนี้นะครับถ้ามันไฟมันเกินอะไรพวกนี้มันก็จะตัดจากตรงนี้แหละเนี่ยถอดออกมาเนี่ยนะครับฝาปิดตรงนี้เขาบอกเลยเนี่ย20 15 15 25อะไรพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีสายไฟตัวนี้แหละนะครับจะมีค่าสีอยู่ซึ่งช่างอ่ะเขาก็จะรู้อยู่แหละหรือว่าเปิดที่คู่มือก็ได้นะครับคู่มือมันก็จะบอกว่าแต่ละสีอ่ะไฟมันกี่แอมป์นะครับเวลาคุณจะติดตั้งอะไรก็เสียบเลยเอาบวกอ่ะนะครับมาจับตรงนี้เลยแล้วก็ลบเนี่ยก็ลงกาวนะครับต่อลงกาวกับตัวบอดี้รถก็จบนะครับประมาณนี้แหละซึ่งกล่องตัวนี้ลัปเตอร์ไม่มีรุ่นอื่นไม่มีนะครับเพราะว่าไม่มีอัพฟิตเตอร์สวิตช์อันนี้ข้อดีเลยก็คือเวลาแบบไม่ต้องไปทำสวิตช์แยกนะครับจบตรงนั้นเลย
Ford Ranger FF4 Max นะครับมีทั้งหมด5สีให้คุณได้เลือกนะครับก็คือสีน้ำเงิน Lightning Blue นะครับสีแดง True Red นะครับสีขาว Arctic White นะสีดำ Absolute Black นะครับแล้วก็สีเทา Conquer Gray ซึ่งสีเทา Conquer Gray เนี่ยจะเป็นสีเดียวกันกับ Ranger Raptor ที่เรานำมาฮะแต่ว่าสีนี้ถ้าคุณอยากได้คุณจะต้องเพิ่มเงิน 10,000 บาทแล้วก็จะต้องรอโรงงานก็พ่นเนี่ยสั่งได้ตั้งแต่วันนี้แต่รถเนี่ยจะได้ตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะครับนอกเหนือจากที่ผมกล่าวไปนะครับการตกแต่งของตัวรถนั้นยังมีแป้นเบรกแล้วก็แป้นคันเร่งที่ใช้การตกแต่งเดียวกันกับ Ranger Raptor ด้วยนะครับแล้วอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของจอยที่ยึดอยู่กับเพลาเฟืองท้ายที่มีการปรับเปลี่ยนนะครับตรงนี้ก็จะแตกต่างจาก Rangerรุ่นปกติแล้วก็แตกต่างจาก Ranger Raptor ด้วยนะครับที่พูดเรื่องนี้ไว้เรื่องสุดท้ายเพราะว่านี่คือข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวกับงานดีไซน์การใส่ออปชันเข้ามาของ Ranger FX4 Max ใน EP ที่6นี้แล้วก็ใน EP ต่อไปคือ EP ที่7เราจะพูดถึงสมรรถนะตัวรถแล้วก็การขับขี่นะครับแล้วก็อาจจะเทียบเคียงให้คุณผู้ชมได้เห็นด้วยว่าระหว่าง Ranger FX4 Max แล้วก็ Ranger Raptor นั้นมีความแตกต่างในด้านของการขับขี่อย่างไรบ้างก็อย่าลืมนะครับกดติดตามได้เลยแล้วก็ EP หน้าครับไปขับกัน